เรื่องเติมเงินดิจิทัล1นึ่งืนบาทของพักเพื่อไทยเป็นนโยบายที่ถูกพูดถึงกันมากนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติจะทําได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเอาเชิงหลักการก่อน ว่ามันดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับคนที่เห็นด้วยก็เยอะนะครับคนไม่เห็นด้วยมีข้อทุวงตริงก็มากเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกัวงวลเรื่องเอาเงินมาจากไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาระ,ะทางงบประมาณหรือเปล่านะครับทำลายเรื่องวินัยการเงินการคลังหรือเปล่า <için> เพราะว่าฐานนโยบายเรื่องประชานิยมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องแบบนี้มาตลอดนะครับจะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาระยะยาวกันแน่แล้วสุดท้ายเนี่ยเงินมันจะเข้ากระเป๋าใครในที่สุดนี่เป็น เป็นคําถามของฝ่ายที่ดูยังไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับแต่ฝ่ายที่เชียร์ก็บอกว่าดีนะครับเศรษฐกิจมันจะเกิดการหมุนเวียนนะครับทำให้ GDP โตนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของชุมชนรายเล็กรายน้อยที่จะได้ลืมตาอ้าปากได้ตั้งหลักได้นะครับหลังโควิดมาเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ยังไม่กระตืออ้เท่าที่ควรแม้จะมีสัญญาณบวกหลายประการก็ตามนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองผมเนี่ยเอาประเด็นแรกก่อนนะครับเวลาพูดเรื่องว่าจะให้จะแจกจ่จายเนี่ย มันมีกฎหมายกำกับอยู่ว่ามันทำได้ไหมมันเป็นสัญญาว่าจะให้ไหมผิดพรบรเลือกตั้งไหมอันนี้เรื่องใหญ่นะผมคิดว่าทันทีที่คุณเศรษฐาแกประกาศเรื่องนี้มาเนี่ยบางคนเขาก็เขาก็ไม่ลงไปดูลรละเอียดก็บอกเลยไว้นี่มันเป็นสัญญาว่าจะให้มันทำไม่ได้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องหาข้อยุติก่อนไม่ควรปล่อยให้เถียงกันหรือไปวินิจฉัยในตอนหลังตอนท้ายอาจจะมีปัญหาได้หลังผลเลือกตั้งออกมานะครับทำให้มันได้ข้อยุติก่อนก็ดีว่าทำได้ เรื่องไหนทาไม่ได้เรื่องไหนเข้าขายไม่เข้าขายวางแนวให้มันชัดได้ไหมเพราะว่าในขณะนี้มีพระราชกิจการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนโยบายของบรรดาพรรคการเมืองออกมาหมดแล้วล่ะนะครับอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอะไรที่มันจะผิดกฎหมายผิดรัฐมนูญเนี่ยกกตน่าจะสั่งข้อออกมานะครับแล้วก็มีทีมสื่อสารกับบรรดาพรรคการเมืองเพราะบางทีเขาอาจจะจะไม่ได้ตั้งใจะนะครับว่าจะทําผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วเขาก็เห็นทุกพรรคทาได้เขาก็เอาบ้างทํานองนั้นฉะนั้นผมคิดว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งอาจจะไม่ต้องรอคุณไปร้องก็ได้ เรื่องนี้สามารถหยิบมาประชุมพิจารณาแล้วก็หาข้อยุติวางแนวให้มันชัดนีนปนน่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2เรื่องหลักการใหญ่เนี่ยนะครับเศรษฐกิจภาพรวมมันหมุนเวียนจริงไหมเนี่ยนะครับจริงๆสภาพคล่องมันมันมันก็อาจจะเห็นผลได้นะครับพอชาวบ้านมีกําลังซื้อมีเงินจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็น่าคิดนั่นแหละนะครับแต่ว่า16ปีขึ้นไปได้ถุงเงินดิจิทัลหนึ่งมืเนี่ยมันทั้งหมดประมาณ55ล้านคนเนี่ย ก็ต้องใช้เงิน5 5แสนล้านบาทเนี่ยมันมีคําถามจริงว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะครับเพราะในขณะนี้เราเห็นทุกภาคแข่งกันใช้เงินแข่งกันแจกแข่งกันแถมนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเอาเงินมาจากไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่อยู่ส่วนเรื่องไอ้ระบบเศรษฐกิจที่มันมันดูเหมือนมีสภาพคล่องเนี่ย GDP ที่โตเนี่ยสุดท้ายมันมันเป็นผลประโยชน์ของใครทั้งระบบของเงินที่มันเราบอกว่ามันไปสร้างวงจรที่มันมีชีวิตขึ้นหลังจากมันถูก อันปลักไปในช่วงโควิดเนี่ยมันจะกลับมามีชีวิตขึ้นมีสภาพคล่องมีเงินหมุนเวียนในตลาดในภาคธุรกิจเนี่ยมันจะมันจะสุดท้ายใครจะได้ประโยชน์ถ้าไปสะดวกซื้อก็ก็คนได้ประโยชน์คืออาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าบังคับต้องไปโชว์ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่คําถามคือว่าเราจะไปกล้าบ,บังคับคนที่เขาได้เงินแล้วเขาไปซื้อขนาดนั้นมันก็คงดูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นักนะครับถ้าจะไปห้ามครับ ไปวางเกณฑ์ขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องคิดให้สุดเหมือนกันว่าเศรษฐกิจที่มันจะไปดูงงหัวขึ้น GDP โตขึ้นแลวสุดท้ายใครได้ประโยชน์อันนี้สําคัญแล้วก็อันหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องตอบเหมือนกันเรื่องของมีคําพูดคําหนึ่งที่ผมได้ยินจากปากคุณเศรษฐาเลยแกบอกว่าถ้าเศร,ธธรษฐกิจเรายืนได้นะครับคนมีไรายได้มีเงินใช้เนี่ยรัฐก็ไม่ต้องไปดูแลเรื่องสวัสดิการอันนี้ผิดนะผมนี่ว่าเป็นการคิดแบบนั้นเนี่ยมันเป็นปรัชญาความคิดแบบสร้างรัฐที่เป็นเป็นทุน กลายเป็นรัฐนี่คือตัวแทนของทุนอันนี้ผิดนะครับจริงๆรัฐเนี่ยต้องกํากับดูแลสวัสดิการของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละนะครับเราจะปล่อยให้มืออยู่ในวิถีอยู่ในวงจรของทุนไม่ได้ทุนมันมีขึ้นลงมันมีเจ๊งมีขาดทุนเศรษฐกิจมันมีแย่มันมีดีนะครับแต่รัฐมีหน้าที่ที่ต้องปักกันเรื่องสวัสดิภาพของคนจนไม่ว่าไม่ว่าแผ่นดินจะไว้น้ําจะท่วมใหญ่เป็นหน้าที่รัฐนะครับ การสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนจะพึ่งพิงได้ระยะยาวจะไปลดค่ามันลงเนี่ยไม่ได้ยิ่งในความเห็นผมยิ่งต้องเพิ่มด้วยซ้ําไปยังไม่ครอบคลุมส่วนไหนยิ่งต้องเพิ่มด้วยซ้ําไปอันนี้อันนี้ผมผมเห็นต่างนะครับกับในประเด็นนี้นะครับ